บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีค่ะพบกับครูนุ้ยอีกครั้งในรายการ English for You by Yes I Style ค่ะวันนี้ครูนุ้ยจะมาสอนเรื่อง Opposite Wordsหรือคำตรงกันข้ามค่ะวันนี้นะคะครูนุ้ยขอสอนนักเรียนเรื่องคำตรงกันข้ามนะคะก่อนอื่นจะรู้ได้ยังไงว่ามันตรงกันข้ามกันนะคะ opposite words ปกติแล้วเนี่ยเราก็เลือกคำระหว่างสองคำถูกไหมคะว่ามันแตกต่างกันมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้ถูกไหมคะครูนุ้ยยกตัวอย่างอย่างเช่น black สีดำอย่างเงี้ยค่ะ black นะคะเวลาที่เราปิดไฟมันมืดถูกไหมคะหรือเวลาที่เรา อยู่ในที่ที่มืดที่สุด black เลยค่ะมันเป็นสีที่ darkest คือมืดที่สุดกับถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่สว่างมากๆหรือเห็นอะไรสีขาวๆสว่างมากๆกับมืดที่สุดมันก็เลยต้องกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันถูกไหมคะฉะนั้นค่ะ black and white สีดำและสีขาวอย่างเงี้ยค่ะเลยกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันค่ะนะคะวันนี้ค่ะครูนุ้ยค่ะนอกจากจะมี black and white แล้วยังมีคำตรงกันข้ามมาอีกเพิ่มมาอีกนะคะพร้อมจะเรียนรู้หรือยังคะไปกันเลยค่ะนะอย่างที่ครูนุ้ยบอกค่ะในโลกนี้รอบๆตัวเราค่ะมีคำที่ตรงกันข้ามเยอะมากๆเลยถ้าเรามองไปรอบๆนะคะหลายๆอย่างสามารถตรงกันข้ามได้หมดเลยค่ะถ้าเกิดเราบอกว่า happy ครูนุ้ยยิ้มกว้างขนาดนี้ happy นะคะหน้าแบบมีความสุขที่สุดเลยถูกไหมคะกับสิ่งที่นักเรียนคิดว่าตรงกันข้ามที่สุดมันก็คืออารมณ์จะต้องตรงกันข้ามที่สุดถูกไหมคะฉะนั้นครูนุ้ยก็ต้องรู้สึกเศร้าค่ะครูนุ้ยเศร้าเราใช้คำว่า sad sad ฉะนั้น happy มีความสุข happy มันก็จะตรงกันข้ามกับsad sad นะคะสองสิ่งนี้อารมณ์มันคนละขั้วกันเห็นไหมคะฉะนั้น happy กับ sad มันเลยตรงข้ามกันค่ะโอเคไหมคะครูนุ้ยค่ะมีคำเหล่านี้อีกค่ะ so hot ร้อนมากเลยอ่ะเหงื่อแตกนะคะ hot hot ร้อนฉะนั้นความรู้สึกไหนคะที่มันจะตรงข้ามกับร้อนมันก็ต้องเป็น cold cold หนาวถูกไหมคะร้อนมากกับหนาวมากมันอารมณ์และอุณหภูมิที่ต่างกันถูกไหมคะhot and cold ก็เลยกลายเป็นคำตรงข้ามกันค่ะโอเคไหมคะ hot and coldNext ค่ะครูนุ้ยมีคำว่า big big ตัวใหญ่อะไรก็ตามใหญ่มากๆกับครูนุ้ยบอกว่า small small ทำไมคะสองสิ่งนี้มันคนละไซส์กันเลยถูกไหมคะอีกอันนึงใหญ่มากสิ่งที่ตรงข้ามกันมันก็ต้องเล็กมากๆฉะนั้นค่ะThe word big and small ค่ะก็เลยเป็นคำตรงกันข้ามโอเคไหมคะมันต่างกันในขนาดค่ะคำถัดมาครูนุ้ยมีคำว่า tall tall สูงค่ะกับ short short ครูนุ้ยมีคำว่าสูงค่ะถ้าสูงค่ะมันเป็นเรื่องของความยาวถูกไหมคะสูงค่ะถ้า
ัดตรงกันข้ามมันก็ต้องสั้นนะหรือเตี้ยนั่นเอง short ค่ะ short ฉะนั้น tall กับ short ก็ต้องเป็นคำตรงกันข้ามกันนั่นเองคำถัดมาค่ะครูนุ้ยอยากให้คำว่า clean clean ที่แปลว่าสะอาดนะคะนักเรียนลองทายสิคะว่า clean มันสะอาดค่ะจะต้องตรงข้ามกับอะไรสิ่งที่ตรงข้ามกับความสะอาดก็คือสกปรกถูกไหมคะสกปรกก็คือคำว่า dirty dirty ค่ะฉะนั้น clean and dirty คือคำตรงกันข้ามถูกไหมคะบอกสภาพค่ะความสะอาดความสกปรกนั่นเองถัดมาค่ะครูนุ้ยอยากให้คำว่า quiet quiet ครูนุ้ยบอกให้เงียบๆค่ะ quiet กับ loud loud ถ้าครูนุ้ยบอก quiet เสียงเบาค่ะเสียงเบามันก็ต้องตรงข้ามกันคือเสียงดังเสียงดังลาวค่ะ quiet กับ loud เลยกลายเป็นคำที่มันตรงกันข้ามกันเพราะมันวัดที่เสียงถูกไหมคะเสียงเงียบๆเสียงเบาๆกับเสียงดังๆค่ะมันเลยตรงกันข้ามกันถัดมาค่ะครูนุ้ยมีคำว่า day day วันค่ะระหว่างวันกับ night night ถ้า day มีพระอาทิตย์ขึ้นมีทำไมคะแสงแดดคล้ายๆกันกับ black and white แต่ว่าอันนี้เราพูดถึงกิจกรรมถูกไหมคะถ้าเราทำระหว่างวันเป็นช่วง day ค่ะกับถ้าเรานอนอยู่ช่วงกลางคืนก็กลายเป็น night ค่ะฉะนั้น day and night มันเลยตรงกันข้ามกันในระยะเวลาค่ะนะคะโอเคครูนุ้ยยังมีอีกนะคะมีคำว่า light light นะ light ครูนุ้ยพูดถึงแสงเหมือนกันค่ะ light เมื่อกี้ต่อเนื่องกันกับพระอาทิตย์ใช่ไหมคะครูนุ้ยบอกว่าถ้าแสงเนี่ยมันสว่างค่ะ light สว่างแล้วถ้ามืดล่ะคะใช่ไหมมืดมันเลยต้องกลายเป็นคำตรงกันข้ามภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า dark dark light สว่าง dark คือมืดค่ะมันตรงกันข้ามกันเลยในเรื่องแสงสว่างอีกแล้วค่ะและสุดท้ายค่ะครูนุ้ยมีคำว่า up up ขึ้นข้างบนอยู่ด้านบนนะคะตรงข้ามกับอะไรเอ่ย down down โอเคไหมคะลงค่ะลงข้างล่างลงมานะคะอยู่ทิศทางตรงกันข้ามกันเลยถูกไหมคะ up กับ down โอเคไหมคะหวังว่าคำตรงกันข้ามกันจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมและเอาไปใช้ดูนะคะว่าอะไรมันตรงกันข้ามกับอะไรบ้างโอเคไหมคะฉะนั้นเรามาดูแบบฝึกหัดค่ะครูนุ้ยมีคำคู่เหล่านี้คำศัพท์สองคำนะคะให้นักเรียนดูว่ามันใช่ตรงกันข้ามกันไหมมันต่างกันคนละขั้วหรือไม่นะคะลองดูค่ะ number oneครูนุ้ยมีคำว่า salty ที่แปลว่าเค็มกับ spicy ที่แปลว่าเผ็ดนักเรียนว่ามันตรงกันข้ามกันไหมคะเค็มกับเผ็ดเฉลยนะคะครูนุ้ยบอกว่าเค็มเนี่ยมันเป็นหนึ่งรสชาติถูกไหมคะเผ็ดมันก็อีกรสชาติหนึ่งสองคำนี้มันยังไม่ใช่คำตรงข้ามค่ะมันเป็นแค่ความแตกต่างระหว่างรสชาติเท่านั้นเองสามารถมีรสหวานรสเปรี้ยวรสขมได้ถูกไหมคะไม่ใช่ตรงกันข้ามค่ะ number 2คุณนุ้ยมีคำว่า hot and cold
คำนี้คุ้นๆไหมคะครูนุ้ยสอนไปแล้วนะใช่ไหมคะ hot and cold ร้อนกับเย็นกับหนาวใช่ไหมเอ่ยคำตอบคือใช่ค่ะ yes มันเป็น opposite word ค่ะเพราะว่าความรู้สึกใช่ไหมคะคนละความรู้สึกเลยตรงกันข้ามเลยนะคะเยี่ยมมากค่ะลองดูข้อที่3ค่ะ number 3คุณนุ้ยมีคำว่า village กับ neighborhood village แปลว่าหมู่บ้านค่ะกับ neighborhood แปลว่าบริเวณรอบๆ บ้านบริเวณรอบๆ บ้านกับหมู่บ้านต่างกันไหมคะเนี่ยตรงกันข้ามกันไหมออกแนวเป็นคำทำนองเดียวกันได้ซ้ำถูกไหมคะฉะนั้นค่ะระหว่าง2คำนี้ไม่ใช่คำตรงกันข้ามนะคะไม่ใช่เลยแล้วมาดูข้อถัดมาดีกว่าค่ะ number 4ครูนุ้ยขอคำว่า computer ที่ภาษาไทยเราพูดคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าเราควรจะออกเสียง computerเพื่อให้เป็นสำเนียงภาษาอังกฤษถูกไหมคะกับคำว่า printer เหมือนกันคนไทยก็ออกเสียงว่า printer ต้องออกว่า printer ดีไหมคะส่งคำนี้เครื่องปริ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะเป็นคำต่างกันหรือไม่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำตอบคือไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรคอมพิวเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะแล้วพริ้นเตอร์มันก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์มันไม่มีทางที่สองตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามได้ถูกไหมคะเรามาดูข้อถัดมาดีกว่าครูนุ้ยขอคำว่า clean กับ dirtyคุ้นๆไหมคะเหมือนคุณนี่จะสอนไปแล้วนะแปลว่าอะไรเอ่ยสะอาดกับสกปรกค่ะฉะนั้นมันบอกถึงสภาพถูกไหมคะสองคำนี้ก็เลยต้องกลายเป็น opposite words หรือคำตรงกันข้ามนั่นเองเยี่ยมมากค่ะนะคะถัดมาครูนุ้ยขอคำว่า power ค่ะ powerกับ ice power หมายถึงพลังงานกับคุณนุ้ยมีคำว่า ice น้ำแข็งสองคำนี้ต่างกันไหมคะ power มีพลังงานกับ ice ค่ะน้ำแข็งใครว่าต่างกันบ้างคะหรือใครว่ามันไม่ใช่คำตรงกันข้ามเลยคำตอบมันไม่ใช่คำตรงกันข้ามเลยถูกไหมคะครูนุ้ยเอาคำอะไรมาหลอกก็ไม่รู้นะคะถัดมาค่ะข้อ7ค่ะ number 7ครูนุ้ยมีคำว่า running กับ sleeping running คือการวิ่งค่ะกับ sleeping การนอนสองคำนี้มันต่างกันหรือเปล่าคะใช่หรือเปล่ามันเป็นกิจกรรมสองอย่างถูกไหมคะกำลังวิ่งการวิ่งกับการนอนมันไม่ใช่คำตรงกันข้ามมันไม่ได้ต่างกันเลยถูกไหมคะแค่เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองข้อถัดมาค่ะครูนุ้ยมีคำว่า milk and chocolate milk คือนมสดนมสีขาวๆนี่แหละค่ะกับช็อกโกแลตมิลค์กับนมช็อกโกแลตรสชาติช็อกโกแลตนั่นเองสองคำนี้มันเป็น opposite words หรือไม่มิลค์กับช็อกโกแลตมิลค์ไม่ใช่นะคะไม่ใช่คำตรงกันข้ามเลยมันเป็นแค่ประเภทของนมเท่านั้นใช่ไหมคะมีนมสองรสชาติรสจืดกับรสช็อกโกแลตเท่านั้นเองนะคะโอเคมาดูข้อถัดมาเลยดีกว่าครูนุ้ยขอคำว่าWater กับ chair water น้ำใช่ไหมคะน้ำเปล่าน้ำในแก้วกับ chair เก้าอี้สองคำนี้เป็นยังไงคะมันเป็นเพื่อนกันไหมเนี่ยพี่น้องกันไหมคะ
ไม่ใช่เลยมันเป็นคำนามสองคำถูกไหมคะ water น้ำส่วนของน้ำ chair เก้าอี้ส่วนของเก้าอี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยฉะนั้นไม่มีทางที่จะเป็นคำตรงกันข้ามได้เลยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะครูนุ้ยมีคำว่า hair กับ door ผมค่ะกับประตูเช่นเดียวกันเหมือนข้อเมื่อกี้เลยครูนุ้ยเอามาหลอกอีกแล้วนะคะผมกับประตูมันจะไปเกี่ยวเนื่องกันได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นสองคำนี้ไม่ใช่คำตรงกันข้ามเด็ดขาดโอเคไหมคะเยี่ยมมากเลยสำหรับวันนี้นะคะครูนุ้ยหวังว่านักเรียนจะจำได้นะว่าอะไรค่ะเป็นคำตรงกันข้ามกันบ้างนะคะ10คำใช่ไหมคะที่ครูนุ้ยยกตัวอย่างไปอย่าลืมไปทบทวนอีกครั้งนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้ากับรายการ English for You by Yes I Style สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายEnglish for You by Yes I Style ดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง Yes I Style และติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Yes I Style